แกรมมี่ขอโทษทุกภาคส่วนน้อมรับครั้งนี้เป็นบทเรียนแกรมมี่ขอโทษทุกภาคส่วนน้อมรับครั้งนี้เป็นบทเรียนก่อนหน้านี้ป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมผู้จัดการงานคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival 11ได้ออกมาชี้แจงและขอโทษทุกหน่วยงานถึงเรื่องที่คอนเสิร์ต Big Mountain ถูกสั่งยกเลิกก่อนจัดแสดงวันที่2เพียงไม่กี่ชั่วโมงสาเหตุเพราะผู้จัดงานไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19ล่าสุดทางต้นสังกัดบริษัท GMM Grammy ได้ออกจดหมายขอโทษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าในนามบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนขอแสดงความเสียใจที่บริหารจัดการงานดนตรี Big Mountain Musicเฟสติวัลได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้เกิดปัญหาต่างๆโดยเฉพาะด้านมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ให้เข้มงวดและต้องขอโทษหน่วยงานของทางราชการทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานด้านการปกครองด้านสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ชมทุกท่านและสัญญาว่างาน Big Mountain Music Festival ครั้งที่11นี้จะเป็นบทเรียนที่เราและศิลปินจะจดจำและสัญญาว่าเราจะไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตจึงขอกราบเรียนมาด้วยความเคารพบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนWe'll be right back.